สวัสดีครับที่นี่อบต.หนองทะน้ำนะครับผมหมู่บ้านภูเขาขามแหล่งลำธารเย็นใสนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับดีๆที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆนะครับได้มาชื่นชมคือเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับนอกจากจะเป็นการให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันนี้ยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุของอบต.หนองท่าน้ำได้ร่วมกับชุมชนโรงเรียนส่วนราชการกลุ่มพลังชุมชนต่างๆนะครับในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปลงประชามติในวันที่7สิงหา2559นะครับกิจกรรมดีๆนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมเพื่ออยากจะให้ทางการผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติมีเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนที่มากนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะ80%ขึ้นไปนะครับนอกจากลงประชามติแล้วนะครับทางผู้สูงอายุยังจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการนอกจากนั้นก็ยังมีการฝึกสมรรถภาพร่างกายนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตามโครงการรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินในการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็ขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านนะครับแล้วก็ชุมชนทุกท่านผู้นำนะครับท่านนายกท่านประธานสภานะครับคณะผู้บริหารทุกท่านท่านสมาชิกอบต.ที่ได้ให้โอกาสในการจัดทำกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาครับขอบคุณครับ